ครับช่วยกันดูหน่อยชายคนนี้เขาไปโดนตัวไหนมาหรือเปล่าบอกเลยครับแม่ค้าเตือนดีๆตอนแรกบอกว่าขี่ในซอยเนี่ยไม่ต้องขี่เร็วก็ได้สักพักนึงเกิดอาการเถียงแม่ค้าจากแบบเตือนระดับหนึ่งนะครับเพิ่มเป็นระดับร้อยปรี๊ดยังไงอ่ะดูคลิปนี้ก่อนนะครับจะขี่ในซอยไม่ต้องขี่เร็วหรอกครับขี่ช้าๆก็ได้เนี่ยเขาถ่ายรูปผมเนี่ยไม่หนูขี่ช้าๆก็ได้ไม่ใช่ยังขี่เร็วตอนน้องอย่าบอกว่าจะขี่ชนใครถ้ามันตอนนี้มันยังไม่ได้ชนแต่ถ้ามันชนขึ้นมาล่ะตอนไหนอ่ะมันไม่ต้องตอนไหนแต่ถ้าน้องชนขึ้นมามันจะยังไงแจ้งเลยลูกหนูไปแจ้งมาระหว่างหนูกับพี่อ่ะใครจะมีเชื้อมากันใครจะบ้าออกมาลูกไปแจ้งนะไปเรียกมาลูกคุยพวกก็เลยเรียกไปเลยไปเรียกมาแหมขับรถอย่างนี้มึงต้องรอให้ชนก่อนหรือไงมึงค่อยมาขอเข้ามาโอ้โหนี่แหละฮะบอกเลยปรี๊ดจริงๆเลยนะแล้วดูลักษณะอาการของเขานะครับคุณผู้ชมเขาเหมือนกับคุยกับใครเขาไม่รู้นะยึกยักยึกยักมีอาการแบบเฮ้ยมันเติมมาหรือยังไงหรือขาดหรือทำหน้าแปลกๆนะทำหน้าแปลกๆท่าทางแปลกๆด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแถวจรัญสนิทวงครับแล้วคุณผู้ชมดูหนุ่มในคลิปมีลักษณะหลอนๆเหมือนกันนะไม่รู้ว่าแบบเติมอะไรเข้าไปอยู่ไม่นิ่งจริงๆนะครับแล้วพอถูกเตือนเรื่องของการขี่มอเตอร์ไซค์เร็วเนี่ยเถียงข้างๆคูๆบอกไม่ได้ชนใครนี่แหละฮะแม่ค้าขายโดนัทเจ้านี้ก็บอกก็ยังไม่ได้ชนน่ะแต่ถ้าชนขึ้นมาล่ะจะเสียหายแค่ไหนแล้วอย่างที่บอกตอนแรกเนี่ยเตือนดีๆบอกขี่ในซอยไม่ต้องขี่เร็วก็ได้พอเถียงแบบนี้ปุ๊บโอ้โหปลดล็อกตัวเองเลยครับจากใช้พลังแค่ 1% เนี่ยเป็น 100% ทันทีแล้วช่วงท้ายคลิปเนี่ยคนแถวนั้นเขาเตือนแม่ค้าบอกระวังนะเดี๋ยวคนนี้มันจะมีมีดเธอก็บอกว่าไม่กลัวไปแจ้งตำรวจมามีมีดก็ไม่กลัวสุดท้ายจบยังไงรู้ไหมฮะคือหนุ่มหลอนคนนี้ไม่กล้าเถียงครับทำทีเหมือนคุยโทรศัพท์ครับแล้วก็ไม่รู้คุยกับใครคุยจริงหรือเปล่านะฮะหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่แน่ๆก็คือหลังจากคุยเสร็จปุ๊บเบิ้ลเครื่องบิดมอเตอร์ไซค์หนีไปทันทีโอ้โหหลายคนมาคอมเมนต์กันเลยนะครับบอกว่าเนี่ยบางคนก็ตอบบอกว่าเออเขาคุยกับใครนะฮะไม่คุยกับแม่ซื้อหรือเปล่า หรือคุยแก้เขินหรือเปล่าแล้วก็มีบอกอีกนะว่าตอนแรกเนี่ยป้าใจเย็นพอไปสักพักนึงโอ้โหไฟแลบเลยกลายเป็นป้าทรงพลังเออเนี่ยฮะแต่ไม่ได้พลังใบนะบอกเลยเพราะไม่รู้ว่าใครพลังใบกันแน่นะฮะอันนี้ยังไม่ได้ปรักปรำนะครับยังไงก็ยังไม่เกิดอุบัติเหตุแต่เขาเตือนดีๆไงถูกแล้วตอนที่ขี่ออกไปนี่โอ้โหเบิ้ลเสียงดังเลยนะเออนี่ๆดูวงกลมดูวงกลมสีแดงอ๋อนี่อีกคลิปนึงเหรอคะถืออะไรไว้ท่อนเหล็กเหรอเหมือนท่อนเหล็กเหมือนท่อนเหล็กครับโอ้ตายเพราะเหมือนเขาแบบพยายามจะเรียกคนอื่นมาแต่แม่ค้าบอกไม่กลัวเรียกมาเถอะมีพวกอะไรเรียกมาตอนแรกยังหนูอยู่ดีๆเลยนะเดี๋ยวมึงเต็มที่มีเหตุ